ท่อยางขนาด6มิลลิเมตรท่อขนาด6มิลลิเมตรนะครับว่าใช้ขนาด6มิลลิเมตรเนี่ยใช้ขนาด6มิลลิเมตรนะครับท่อยางขนาด6มิลลิเมตรสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเรื่องที่จะมาพูดคุยในวันนี้ก็คือแต่ก่อนที่จะไปคุยกันนะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่ผมคอยมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับผมอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของการอุดท่อน้ำลิ้นปี่ผีเสื้อกันนะครับเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าลิ้นปี่ผีเสื้อเนี่ยทำไมมันต้องเอาน้ำจากท่อหม้อน้ำเนี่ยมาเลี้ยงลิ้นปี่ผีเสื้อเลี้ยงเพื่อระบายความร้อนของลิ้นปี่ผีเสื้อหรอหรือว่ามันเป็นระบบที่รถยนต์เขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้สำหรับเมืองร้อนอย่างเราบ้านเราใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยสงสัยตรงนี้หรือเปล่านะแต่จริงๆอ่ะไอตัวท่อน้ำลิ้นปี่ผีเสื้อเนี่ยมันสามารถเอาออกได้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะรถที่เราจะมาทำกันก็คือรถนิสสันอเมร่ามัสหรือโน้ตที่ผมใช้อยู่ในทุกวันนี้นะครับส่วนรถเพื่อนๆบางท่านเนี่ยที่ไม่ใช่รุ่นที่ผมบอกไปเนี่ยอาจจะต้องลองเช็คหน่อยนะว่าไอน้ำจากหม้อน้ำเนี่ยบางรุ่นเนี่ยเท่าที่ผมเคยได้ยินมานะอันนี้ก็ไม่แน่ใจในข้อมูลตรงนี้เหมือนกันเขาบอกว่าเหมือนกับว่าน้ำเนี่ยมันต้องมาคอยเปิดลิ้นผักลิ้นอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้ข้อมูลนี้ไม่ชัวร์นะแต่อย่างนิสสันมัสออเมล่าโน้ตหรือรถญี่ปุ่นหลายๆรุ่นเลยล่ะนะสามารถเอาท่อน้ำตรงนี้ออกได้นะครับจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามชมกันครับก็เดี๋ยวจะบอกให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่าทำไมลิ้นปี่ผีเสื้อเนี่ยมันจะต้องมีน้ำจากหม้อน้ำเราเนี่ยมาหล่อเลี้ยงที่ลิ้นปี่ผีเสื้อเอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้เลี้ยงลิ้นปี่ผีเสื้อเพื่อระบายความร้อนเลยนะครับมันเป็นเพราะว่าในลิ้นปี่ผีเสื้อเนี่ยที่มันมีน้ำเอาไว้หล่อเอาไว้ความร้อนน้ำจากหม้อน้ำใช่ไหมครับมันค่อนข้างจะเป็นน้ำที่ร้อนแล้วเอาพอเอามาเลี้ยงลิ้นปี่ผีเสื้อเนี่ยก็เพราะว่าในต่างประเทศนะครับที่เป็นประเทศที่เมืองหนาวอย่างเงี้ยเวลาจอดรถหรืออะไรเงี้ยมันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมครับและอาจจะเกิดน้ำแข็งภายในลิ้นปี่ผีเสื้อน้ำจากหม้อน้ำนี่แหละมันเป็นตัวที่ว่าทำตุกละลายให้ลิ้นปี่ผีเสื้อเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดประสงค์ที่เขาทำไว้สำหรับเลี้ยงทำไว้สำหรับเอาน้ำมาเลี้ยงลิ้นนะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดแกะดูได้แกะดูนะครับผมมันจะเลี้ยงแค่รอบๆแค่นี้เองนะครับแค่ตรงนี้นะครับตรงที่มันมีน็อตอยู่นะตรงนี้นะครับคือเดี๋ยวถ้าเกิดผมสามารถแกะหาลิ้นมาแกะมาให้ดูได้เดี๋ยวจะแกะให้ดูหรือถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจจะหาเป็นภาพมาให้ดูแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยก็นะเข้าใจตามนี้แล้วกันนะครับตำแหน่งท่อน้ำที่มาเลี้ยงลิ้นปี่ผีเสื้อนะครับพอดีของผมเนี่ยมันอุดไปละแต่ถ้าเกิดของรถเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเห็นท่อกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมอาจจะหาภาพขึ้นมาให้ดูนะครับอันนี้ก็คือตำแหน่งที่อยู่ตรงลิ้นปี่ผีเสื้อนะของท่อมันจะมี2ท่อยื่นออกมาแล้วก็มาที่ตรงเครื่องนะครับเครื่องอ่ะตรงนั้นเห็นไหมตรงนั้นนะครับ1จุดแล้วก็อยู่ตรงนี้อีก1จุดนี่ตรงนี้ตรงนี้แหละใต้สีแดงๆของผมเนี่ยอีก1จุดนะอ
าเป็นรถเพื่อนๆ เนี่ยสามารถหาท่อยางขนาด6มิลลิเมตรมาอุดไว้ได้เลยนะครับหรือไม่ก็หาท่อยางขนาด6มิลลิเมตรมาต่อวนอย่างนี้ได้เลยนะส่วนตรงนี้อุดได้เลยหาอะไรมาปิดได้เลยนะครับผมโอเคถ้าเกิดเป็นของเพื่อนๆ นะครับก็หาท่อยางมันจะมีเหมือนกับมีเป็นรูขึ้นมาใช่ไหมครับ2อันตรงนี้นะตรงนู้นกับตรงนี้ใช่ไหมก็หาท่อยางขนาด6มิลลิเมตรมาอุดนะครับผมเวลามันจะมีเหมือนกับว่าเป็นตัวคีย์ตัวล็อกอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวล็อกนี้ใช่ไหมเพื่อนๆก็ตรงเนี้ยจริงๆไม่จำเป็นต้องล็อกหรอกไม่ค่อยสำคัญเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยมันปล่อยโล่งอย่างได้เลยตรงเนี้ยแต่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นสองจุดเนี้ยค่อนข้างจะสำคัญควรจะใส่ท่อยางเสร็จปุ๊บแล้วก็หาใช้ตัวเดิมของมันนี่แหละครับเอามาล็อกให้แน่นเสร็จแล้วเราก็ลองสตาร์ทรถดูว่ามีการรั่วซึมของระบบน้ำรถยนต์เราหรือเปล่านะครับถ้ามีการรั่วซึมก็อุดให้มันแน่นๆแล้วกันนะครับก็จริงๆมันก็ไม่มีอะไรมีประมาณนี้เองนะส่วนว่าทำไปแล้วได้ประโยชน์อะไรยังไงเดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมกับการอุดท่อน้ำลิ้นปี่ผีเสื้อนะครับผมว่าไม่ยากเลยนะหาท่อขนาด6มิลลิเมตรนะครับมาใช้4อันนะครับผมเพื่อที่มาอุดที่ตรงลิ้นปี่ผีเสื้อใช่ไหม2จุดแล้วก็ที่เครื่องอีก2จุดนะครับที่ผมต้องย้ำนะครับว่าใช้ขนาด6มิลลิเมตรเนี่ยเพราะว่าเชื่อไหมเดี๋ยวพอดูคลิปนี้จบเสร็จนะหรือว่าบางคนไม่ดูก็ไม่รู้นะต้องมาถามในคอมเมนต์ว่าพี่ครับใช้ท่อขนาดกี่มิลลิเมตรอุดลิ้นปี่ผีเสื้อใครถามมาเดี๋ยวผมจะปักหมุดเลยนะบอกเลยคือพยายามจะย้ำเลยนะว่าใช้ขนาด6มิลลิเมตรนะครับในการอุดท่อน้ำลิ้นปี่ผีเสื้อนะครับผมคือจะพูดย้ำอย่างเงี้ยจนกว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ เนี่ยจะดูคลิปผมแล้วไม่ต้องมาถามผมว่าใช้ขนาดกี่มิลลิเมตรนะครับบอกจนไม่รู้จะบอกไงนะครับผมและจุดประสงค์นะครับที่การอุดท่อตัวลิ้นปี่ผีเสื้อเนี่ยอย่างที่บอกไปคือมันใช้สำหรับรถมันเหมาะสำหรับรถเมืองหนาวมากกว่าที่ว่ามีน้ำจากหม้อน้ำเนี่ยมาเลี้ยงลิ้นปี่ผีเสื้อแล้วมันไม่ได้เลี้ยงรอบๆด้วยมันเลี้ยงแค่แบบบริเวณลิ้นปิดเปิดปิดแค่นั้นเองนะครับซึ่งความร้อนตรงนั้นเนี่ยที่มีน้ำร้อนมาตลอดเวลาเนี่ยเขาว่ากันว่ามันทำให้อุณหภูมิบริเวณรอบๆเนี่ยสูงขึ้นพออุณหภูมิสูงขึ้นใช่ไหมครับไอร้อนมันจะเข้ามาในเครื่องมันทำให้รถวิ่งไม่ดีพอเราเอาตัวท่อน้ำนี้ออกใช่ไหมอุณหภูมิของลิ้นปี่ผีเสื้อจะลดลงนิดนึงแล้วก็เพิ่มความหนาแน่นของอากาศมากขึ้นเขาว่ากันว่านะครับผมซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะพิสูจน์ให้เพื่อนๆยังไงนะแต่ผมมองว่ามีไว้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรถอดออกดีกว่าผมว่าดูไม่เกะกะด้วยเนี่ยมันก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการเก็บห้องเครื่องให้สวยงามคือไม่งั้นว่าคุณจะมีท่อตรงนี้2ท่อนะต่อพาดมาตรงเครื่องใช่ไหมครับตามที่ผมได้เห็นไปใช่ไหมแต่อย่างของผมเองเนี่ยที่เครื่องเนี่ยผมเคยยกฝามาละผมก็เลยอุดมันเลยทันที่ผมจะหาท่อยางขนาด6มิลลิเมตรมาอุดไว้ใช่ไหมครับผมก็ใช้วิธีการนั่นแหละเชื่อมติดไปเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับพอเพื่อนๆอุดแล้วก็อย่าลืมเช็คเรื่องของว่ามีน้ำรั่วซึมบริเวณดังกล่าวได้หรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องใช้เหมือนกับเป็นตัวคลิปล็อกนะครับล็อกให้แน่นด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยววิ่งๆอยู่มันอาจจะมีการรั่วซึมขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ลองทำตามดูได้นะครับผมว่าคลิปนี้ไม่น่าจะยากอะไรหาอุปกรณ์ได้ครบแล้วก็ลงมือทำได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ